สวัสดีครับโอเคขออนุญาตแนะนำตัวผมมีเวลาสักประมาณ40นาทีแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับชื่อกิติภูมิดำดวงรมเรียกเป็นกันเองว่าน้องโมดนะครับเนื่องจากว่าต้องพูดไพเราะนิดนึงเพราะว่ากล้องก็กำลังอัดอยู่ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องไหมนะถ้าไม่ได้เรื่องก็เดี๋ยวลิสทิ้งแล้วอัดใหม่นะครับรอบต่อไปอัดใหม่ขอบคุณบุคคลที่เป็นปู่ย่าทางธุรกิจของผมก็คืออาจารย์ประเสริฐประสิทธิพยงและอาจารย์พี่ชัยวังสิริไพศาลครับปรบมือแสดงความยินดีกับท่านด้วยเอาล่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนะมีใครที่มีชุดนี้แล้วบ้างมีแล้วยกมืออ่ะไม่มียกมือครับใครยกมือเดี๋ยวแจกใครยังไม่มีบ้างครับยกมือหน่อยครับไม่มีนะส่วนมากมีแล้วใช่ไหมครับมีหมดแล้วแล้วใครที่มีแล้วและใช้เป็นแล้วยกมือครับฮะเอาแล้วมีไว้ทำอะไรอ่ะใครที่เอาไปใช้แล้วเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่เอาไปใช้แล้วอ่ะยกมือโอเคเข้าใจแล้วไม่แน่ใจว่าเขาไอ้ที่ใช้เป็นเนี่ยเขาใช้กันยังไงไอใช้แบบไหนก็ถือว่าได้ใช้แล้วก็เป็นแล้วอันนั้นน่ะถูกต้องแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเคยเห็นจักรยานมั้ยล่ะเคยวันแรกที่เห็นจักรยานปั่นเป็นมั้ยไม่เป็นวันนี้เป็นมั้ยปั่นล้มกี่ครั้งเยอะมากไอ้นี่ก็เหมือนกันเห็นวันแรกเฮ้ยตกลงมันใช้ยังไงไม่เป็นไม่เป็นถ้าไม่เอาไปใช้ก็ไม่เป็นอยู่ดีใช่มั้ยฮะพอลองใช้ไปใช้มาเนี่ยเดี๋ยวเราเองเนี่ยก็จะรู้ว่ามันใช้ตกลงมันใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวมั่วไปมั่วมาเนี่ยเราก็จะรู้กลไกของมันว่าอ๋อถ้าจะใช้ให้ได้ผลมันต้องใช้แบบนี้แต่วันนี้เนี่ยผมมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพว่ามันใช้แบบไหนนะครับโอเคจากประสบการณ์ที่มีอยู่นะคือเอาวันเนี้ยประสบการณ์ที่ใช้เครื่องมืออันนี้นี่คือเครื่องมือนะครับระบบเข้าใจคำว่าระบบไหมฮะระบบความหมายของระบบคือการใช้เครื่องมืออันนี้คือเครื่องมือกับรอบประชุมอย่างเงี้ยก็คือเครื่องมือแสดงว่าเครื่องมือเนี่ยมันมี2อย่างก็คือมีสื่อแบบเนี้ยก็เรียกสื่อซึ่งมันมีเยอะแยะมากมายกว่านี้แต่จากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆทยอยออกมาแต่เท่านี้ก็ใช้ให้เป็นก่อนตอนนี้อันที่2ของเครื่องมือก็คือรอบประชุมของเราวันนี้อย่างรอบวันนี้มีห้อง OVP ห้องนู้นใครที่นัดโพสเปกหรือผู้สนใจมาก็ต้องพาไปเข้าห้องนู้นใช่ไหมฮะเพราะว่าเขามีวิทยากรพูดให้เสร็จสรรเรียบร้อยเริ่มพร้อมกันห้องนี้เลิกก่อนนิดนึงห้องนู้นเลิกทีหลังนะครับส่วนห้องนี้เป็นห้องเทรนนิ่งเป็นห้องฝึกอบรมจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าฝึกอบรมมันดูมันหนักไปเนาะมันเหมือนโอ้ยพอบอกว่ามาที่ประชุมแล้วมาฝึกอบรมเนี่ยโอ้ยฉันอยู่งานประจำเนี่ยฉันก็โดนมาจนไม่รู้อบรมนิสัยก็ดีนะแต่โดนอบรมบ่อยมากบางทีอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเอาเป็นว่าเรามาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าไหมง่ายๆแบบนั้นมาแชร์ประสบการณ์ขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าไอชุดเครื่องทำอางเมื่อกี้เนี่ยเขาไปทำตลาดแล้วเขาได้ผลยังไงก็มาแชร์กันอย่างวันนี้ผมจะมาแชร์ว่าการใช้เครื่องมือเนี่ยจะใช้กันยังไงเดี๋ยวผมก็มาแชร์มาเล่าให้ฟังเอาเป็นอย่างนั้นห้องนี้ก็คือห้องที่มาแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อเราจะได้เอาประสบการณ์ดีๆของคนอื่นไปเพื่อ adapt apply และไปใช้กับธุรกิจของเราดีไหมครับวันเครื่องมือมันมีอยู่เครื่องมือประกอบด้วยกี่ส่วนฮะเครื่องมือมีสื่อกับรอบประชุมอันนี้คือสื่อนะครับในสื่อเนี้ยเขาเรียกว่า 3S คิดคำว่าคิดเนี่ยก็คือกล่องเนี้ยทั้งกล่องเนี้ยเขาเรียกว่า 3S 3S มาจากตัวไหน S ตัวที่1สีไทยตัวที่2ซักเซสตัวที่3ซิสเต็มนะครับสีไทยซักเซสซิสเต็มในนี้ประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนสตาร์ทในสตาร์ทเนี้ยนึกแล้วว่าต้องหล่นในสตาร์ทนี้ขอบคุณครับจะประกอบด้วยส่วนแรกก็คือ CD Welcome นี้จะมีอยู่4เรื่องใครที่ฟังแล้วเรียบร้อยแล้วฟังแล้วบ้านใครที่ไม่มี DVD เล่นบ้างส่วนมากยุคนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเอาไปก็จริงๆไม่ค่อยได้ฟังจากเครื่องหรอกส่วนมากก็โหลดจาก YouTube มาอ่ะนี่คือแผ่นที่1นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนคู่มือทั้งหมดของระบบในการสร้างธุรกิจจากนี้ไปของสีไทยเน็ตเวิร์คของเรา
สร้างจากในนี้โอเคไหมฮะจริงๆไม่ต้องมาประชุมก็ได้แค่ไปนั่งอ่านเข้าใจไหมไม่อะ งงที่งานที่งงเพราะฉะนั้นต้องมาที่ประชุมเนี่ยเพื่อมาเรียนรู้มาลอกเรียนแบบซึ่งกันและกันในคู่มือนี้ให้ลองไปอ่านนะครับผมอ่านจบประมาณ10ครั้งแล้วในนี้แต่ที่ส่วนใหญ่เนื้อหาในนี้ก็เขียนเองบ้างก็ช่วยคนอื่นช่วยเขียนบ้างประมาณนั้นคู่มือนะอันที่2เอออันที่3 work plan เดี๋ยว work plan เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ร่วมกันในการนำเสนอตรงนี้ work plan ก็คือเป็นรายละเอียดของแนวทางการทำงานและมีตารางเพื่อให้เรานัดหมายกับอัพไลน์หรือโพสต์เบกของเราในการออกไปทำงานร่วมกันนี่เขาเรียก work plan นะส่วนโบชัวมี2แผ่นมีโบชัวแผนกับโบชัวสินค้าเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนคนอื่นก่อนที่จะเอาสิ่งนี้ไปมอบให้คนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับสองส่วนซึ่งเดี๋ยวนับจากนี้ไปก็ต้องเปลี่ยนพอสมควรโดยเฉพาะแผนนะครับก็แผนเราได้ปรับเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วส่วนสุดท้ายก็คือส่วนแฟ้มเดี๋ยวนะขออนุญาตใหม่จริงๆนะเพิ่งซื้อเมื่อกี้เนี่ยก็ปองผมลืมเอาหยิบมาเมื่อเช้าแฟ้มนำเสนอธุรกิจนะครับก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราจะไปเชิญชวนใครสักคนหนึ่งเข้ามาสู่ธุรกิจนี้หรือที่เขาเรียกไปเปิดโอกาสให้ผู้คนนั่นแหละเวลาเราไปเราก็ต้องเอาเครื่องมือนี้ไปดูดีกว่าไปไม่ถืออะไรไปเลยใช่ไหมฮะอันนี้คือส่วนที่เขาเรียกว่าสตาร์ททั้งหมดนี้จะกองอยู่ในนี้สตาร์ทก็คือเริ่มจากใครครับเราเริ่มจากเราธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเรานะ Your own business ธุรกิจนี้เป็นของเราเพราะนั้นถ้าต้องการประสบความสำเร็จเริ่มจากเราก่อนอย่าให้เริ่มจากอัพไลน์นะครับสามเม็ดคิดก็ของอัพไลน์ความรู้ก็คือพอจะใครถามอะไรเราสักอย่างเนี่ยเราบอกเดี๋ยวอยู่พักแล้วก็โทรหาอัพไลน์ก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับสำเร็จยากมากเพราะให้เริ่มจากเรานะนี่คือเครื่องมือทำมาหากินของเราและเป็นความรู้ที่เราต้องมีก่อนคนอื่นแล้วเราจะสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นหลังจากเรารู้ตรงนี้ไม่รู้ว่าท่านจะเรียนรู้กี่วันกี่คืนกี่เดือนก็แล้วแต่เป้าหมายหรือความมุ่งมั่นของแต่ละคนแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยคืนเดียวอ่านไม่รู้กี่รอบอ่านนอนไม่หลับเป็นประมาณนั้นนะครับอ่ะหลังจากรู้ธุรกิจแล้วเข้าใจธุรกิจแล้วคราวนี้ต้องเอาธุรกิจเนี้ยไปแชร์ให้คนอื่นทั้งหมดเนี้ยเอาไปแชร์ก็คือไปแบ่งปันใช่ไหมครับในส่วนนี้มันมีทั้งหมด CD Welcome เนี่ยอยู่6แผ่นก็เหมือนกับอัน Welcome ที่อยู่ในสตาร์ทเมื่อกี้มีโบชัวร์สินค้าอยู่6แผ่นเช่นเดียวกันนะครับมีโบชัวร์แผ่นอยู่6แผ่นเช่นเดียวกันเวลาจะนำไปแชร์หลังจากเรานัดใครสักหนึ่งคนแล้วได้พูดคุยเรื่องราวธุรกิจกันเรียบร้อยแล้วนะครับพูดคุยเรื่องราวธุรกิจเขาสมัครไม่สมัครไม่รู้ถ้าสมัครก็อาจจะไม่ต้องให้อันนี้แต่ถ้ายังไม่สมัครหลังจากท่าทางพูดคุยกันเสร็จสรรเรียบร้อยเราก็ต้องเอาส่วนนี้ฝากไว้ไม่ใช่ให้แล้วให้เลยภายใน 4-8 ชั่วโมงโทรไปตามว่าเป็นไงบ้างฟังหรือยังฟังแล้วเข้าใจไหมหรือมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมหลังจากนั้นเราฝากมี6ชุดนะครับแสดงว่าเราสามารถทำงานได้กับคน6คนใช่ไหมใช่ถ้ามีเพื่อนมากกว่านั้นทำไงถือเพิ่มรบมือเป็นแรงใจให้พี่ด้วยถูกต้องแล้วทีนี้พอได้เสร็จสับเรียบร้อยตรงนี้รู้แล้วเครื่องมือเป็นยังไงแบบไหนwork plan นะขอสไลด์กันนี่กดยังไงน้องขวาไปขวาคือไม่คุ้นอ่ะอันเนี้ยอ๋อเนี่ยโอเคไปกลับหัวมันไปกลับหัวมันดูที่สไลด์สีเขียวดูที่สไลด์สีเขียวคนที่เราจะเริ่มไปชวนก็คือคนที่เราได้ทำการทาบทามนัดหมายใช่ไหม
ก่อนที่จะท่าทานนัดหมายเนี่ยเราต้องมาเรียนเรื่องนี้มาทำความเข้าใจกับโค้ชของเราในที่ประชุมก่อนใช่ไหมครับโปรเซสจะอยู่งี้นะหลังจากเราสมัครมาเข้าสู่ธุรกิจปั๊บเราก็ต้องมีชุดนี้แล้วพอมีปั๊บคราวนี้เราจะไปทำงานเพื่อไปสร้างธุรกิจเราให้ขยายขึ้นเราก็ต้องทำการไปทาบทามเชิญชวนเพื่อจะนัดหมายโค้ชเต็กของเราเพื่อจะให้อัพไลน์ไปช่วยสปอนเซอร์ผมพูดถึงกรณีอัพไลน์ไปช่วยสปอนเซอร์แบบ2-1 2-1ก็คือเราอัพไลน์2คนเนี้ยไปเพื่อไปชวนใครสักคนหนึ่งแต่ก่อนจะไปก่อนจะทำสิ่งเหล่านั้นแสดงว่าเราต้องมาพบโค้ชในที่ประชุมเพื่อให้โค้ชเนี่ยทำการเอาสิ่งเหล่านี้มาอธิบายให้เราฟังแบบเข้าใจก่อนและโค้ชจะทำการทำ5สอนให้เราแบบง่ายง่าย5สอนอยู่ในไหนก็คืออยู่ในนี้ครับอยู่ในเวิร์กแพลนนี้ทั้งหมด5สอนสอนที่1สอนทำอะไรฮะสอนไวจอยให้เราแบบง่ายๆทำไมเราถึงจอยธุรกิจนี้สอนที่2ก็คือสอนเปิดแฟ้มสอนที่3คือสอนทำ5บทบาท5บทบาทเดี๋ยวเราจะทำร่วมกันตรงนี้5บทบาทในการที่เราจะต้องไปอัพไลน์แล้ว5บทบาทเนี่ยเราต้องเป็นคนทำสอนที่4คือสอนกระบวนการ5ค้นหาก็คือฝันเป้าหมายเขียนธนาคารรายชื่อคัดแยกออกมาแล้วทำการเชิญชวนเพื่อนัดหมายแสดงว่าโปรเซสทั้งหมดเนี่ยเราต้องเป็นคนลงมือทำเรานัดหมายคนได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราเชิญอัพไลน์มาเพื่อทำการสปอนเซอร์แสดงว่าหลังจากเราคัดรายชื่อเสร็จสรรพเรียบร้อยเราก็ต้องเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยลงมาในนี้และทำการนัดโค้ชเป็กที่เรานัดได้แล้วก็นัดอัพไลน์ด้วยทำไมในนี้เขาไม่ลงตารางประจำปีว่าเดือนนี้วันที่เท่านี้ไม่ลงวันเดือนปีเลยเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ไม่ลงก็คือต้องการให้เราเนี่ยเขียนของเราเองไม่ใช่ตามปีปฏิทินแล้วก็เขียนเรียงกันไปนัดอัพไลน์วันไหนก็ตาราก็ลงไปวันนั้นแล้วก็ไปทำงานร่วมกันทีนี้พอเสร็จอย่างนั้นปั๊บแสดงว่าคนที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจวันที่เราไปสปอนเซอร์1มีเรา2มีโพสต์เป็ด3มีอัพไลน์ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ละเอียดมากด้วยข้อจำกัดด้านเวลานะครับผมจะทำการสปอนเซอร์บุคคลท่านหนึ่งจริงๆแล้วเธอสมัครเข้ามาแล้วเธออยู่บ้านติดกับบ้านผมนี่แหละเป็นเพื่อนกับภรรยาตอนนี้จะเอาภรรยาขึ้นมาเป็นโพสเป็ดแต่พอทำไปทำมาไม่รู้เธอนึกยังไงเธอเบี้ยวไม่ขึ้นให้เพื่อนขึ้นงั้นขอเชิญโพสเป็ดวันนี้นะพี่ผมทำการท่าทางนัดหมายไว้เรียบร้อยแล้วจับขึ้นรถมาตั้งแต่บ้านเมื่อกี้พามานะปกไว้คุณรินคุณพิธีการสื่อสารนะครับโอเคเชิญนั่งตรงนี้ครับดูดีๆนะวิธีการนั่งนะครับผมสมมติว่าประตูนั้นอ่ะอยู่ทางด้านนู้นแต่บังเอิญถ้าเราให้คุณรินไปนั่งทางนู้นพวกเราก็จะไม่เห็นหน้าคุณรินนึกออกปะนี่คือหลักการไม่รู้ละไม่รู้เชิญไปกันตรงไหนก็ไม่รู้แต่อย่าให้โพสต์เป็กคนนี้หันหน้าออกที่ชุมชนเด็ดขาดไม่ใช่บังเอิญโอ้โหคนนั้นสวยว่ะตอนที่เราพูดอยู่นึกออกป่ะเพราะนั้นให้เขาหันหน้าเข้ามุมอ่ะผมก็จะนั่งตรงนี้ในนี้ผมมีการเตรียมของผมไว้เรียบร้อยอุปกรณ์ผมเตรียมผมสปอนเซอร์คุณดินแล้วเดี๋ยวผมจะเชิญอัพไลน์มาช่วยนะครับผมก็นั่งตรงนี้นัดหมายกันเรียบร้อยเกิดจากการที่ผมนัดหมายทำรายชื่อทำธนาคารรายชื่อแล้วก็แยกคัดแยกรายชื่อเสร็จโทรทาบทามเพื่อเชิญชวนและนัดหมายเรียบร้อยและบังเอิญเข้ามาวันนี้มาเนี่ยไม่ได้คุยกันที่เซ็นเตอร์ไม่ได้มาเข้าห้องประชุม OPP แบบนี้มาเจอกันที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งที่เอาเป็นว่าไปคุยแล้วคนอื่นไม่รำคาญเราบางที่ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านกาแฟหรือแมคโดนัลด์หรือ KFC เดี๋ยวนี้เขาจะติดบนโต๊ะไว้เลยนะห้ามมาคุยไอ้ธุรกิจประเภทนี้เพราะนั้นข้อควรระวังอย่าให้คนอื่นเขาต้องรำคาญเราโดยไม่รู้ตัวโอเคไหมฮะเซ็นทรัลตรงเนี้ยเขียนไว้ที่โต๊ะชัดเจนด้วยห้ามเด็ดขาดเลยก
ับธุรกิจประเภทนี้หรือสอนพิเศษเพราะฉะนั้นท่านกรุณาเลือกสถานที่ที่คุยกันได้อย่างสตาร์บัคเนี่ยได้Amazon เนี่ยได้แต่อย่าเสียงดังนานนะประมาณนั้นอ่ะนัดหมายเรียบร้อยเจอกันพอเจอปั๊บอ้าวสวัสดีน้องเรนสวัสดีค่ะพี่โมดโอ้ยเป็นไงมั่งไม่เจอนานเนี่ยสบายดีไหมก็สบายดีค่ะตอนนี้สบายดีเนาะโอ้หน้าตาสดใสขึ้นแล้วเป็นไงล่ะงานการทำอะไรอยู่งานการตอนนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำเซฟฟินเตอร์สวิตช์อ๋ออ๋อแสดงว่างานเดินที่พี่เคยทำอยู่สิใช่ค่ะงานเก่าแล้วเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะไม่ค่อยดีค่ะก็ตอนนี้ก็มองหาธุรกิจอย่างอื่นทำอยู่เหมือนกันอ๋อเหรอแล้วได้วางแผนที่ยังว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ก็มองอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่เจอธุรกิจนั้นเลยค่ะอ๋อคืออย่างนี้น้องดินดีแล้วถ้าน้องดินกำลังมองหาอยู่อย่างนี้นะพอดีพี่เนี่ยทำโปรเจกต์หนึ่งอยู่กับแองเจิลยูแองเจิลยูคือใครฮะแองเจิลยูคือแองเจิลยูนิเวอร์ซิตี้ทำธุรกิจโซเชียลอีคอมเมิร์ซที่จ่ายผลตอบแทนผ่านเน็ตเวิร์กของธุรกิจสีไทยเน็ตเวิร์กโอเคไหมนี่คือวอร์ดดิ้งที่ผมจะใช้กับโค้ดเป็กของผมเพราะนั้นพี่กำลังร่วมงานกับน้องท่านหนึ่งเป็นน้องที่เก่งมากเกียรตินิยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจนี้สักพักหนึ่งแล้วเธอมีรายได้เดือนหลายแสนบาทเพิ่งถอยเบนซ์ GLA 200ฮะ250จำรุ่นผิดเมื่อหมาดนี่เองเพิ่งถอยมาดีแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเอางี้แต่พี่เองเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ธุรกิจเมื่อไม่นานนี่เองก็ยังเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังไม่ได้เดี๋ยวรอเจอกับน้องคนนี้แล้วกันซึ่งเป็นน้องนิสัยดีแล้วรินไม่ต้องกังวลนะว่าถ้าฟังแล้วมันจะยังไงไหมอะไรไม่ต้องกังวลสบายสบายเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราคุยรายละเอียดกันให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันกดดันไหมไม่กดดันสบายสบายฟังแล้วโอเคก็โอเคไม่โอเคก็ไม่เป็นไรน่าป่านนี้น่าจะถึงเลยนะอ๋อมาพอดีเลยนู่นเชิญค่ะเชิญมาพอดีเลยคือเราเชิญครับปรบมือให้น้องมนด้วยนะครับโอเคเราต้องอันนี้คือในสถานการณ์จริงเราไม่ต้องพูดเสริมอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมกำลังให้ท่านเห็นแต่ละเวิร์ดลิงว่ามันควรเสริมอะไรเราต้องเล่าประวัติของอัพไลน์เราหรือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยให้จบก่อนที่เขาจะมาถึงนะครับพอเขามาถึงก็แนะนำให้รู้จักกันคุณมนครับนี่คุณรินนะเป็นเพื่อนผมไอ้เพื่อนแฟนไม่ใช่เพื่อนแฟนอยู่แถวบ้านแหละคุณรินทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำอยู่รับบริการล้างเครื่องกรองน้ำและติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างดาวพอสมควรคุณรินก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจอยู่พอสมควรและกำลังมองหาธุรกิจตัวใหม่อยู่ก็จังหวะพอดีเลยเราก็ทำธุรกิจอยู่ด้วยกันกับน้องมนอยู่แล้วก็อยากให้คุณมนได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวของธุรกิจที่เราทำอยู่ด้วยกันเนี่ยให้กับคุณรินฟังนะครับครับสวัสดีค่ะรู้จักนะคะค่ะยินดีค่ะค่ะก็มันเองก็ได้มีโอกาสเนี่ยแหละค่ะมาทำธุรกิจกับทาง Angel นะคะก็เป็นลักษณะของธุรกิจที่ต้องบอกได้เลยว่าทันยุคทันสมัยแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นตลาดเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ด้วยนะคะเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซนะคะอย่างนึงที่วันนี้เรามีสินค้านวัตกรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาเคลื่อนธุรกิจเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ด้วยแล้ววันนี้แบบทางน้องโมนะคะคุณน้องโมเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ทำมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่โมอยากจะมาแชร์ก็คงจะได้ขออนุญาตนะคะเล่าภาพรวมนะคะของธุรกิจนี้นะคะให้กับคุณรินฟังนะคะเดี๋ยวมันขออนุญาตมีแฟ้มจะหยิบก็จะทำท่าเหมือนจะหยิบไม่ต้องค่ะอันนี้ก็คือเสริมนะคะก็คือว่าทางอาจารย์โมดก็จะต้องเป็นคนที่เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าลักษณะของการสภาวะจริงเนี่ยก็เหมือนกับว่าโมดก็จะเตรียมของโมดมาเหมือนกันนะแต่ความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นมืออาชีพตรงที่ว่าทางอาจารย์โมดเนี่ยมีนะคะในส่วนของแฟ้มสปอนเซอร์จัดเตรียมให้โมดเนี่ยเพื่อพูด
นะคะพูดคุยเรื่องนี้โดยตรงนะคะค่ะก็จะเปิดแฟ้มนะคะคือโดยหลักแล้วเนี่ยน้องมนเนี่ยก็ต้องมีกระป๋องกระเป๋าของเขาเนี่ยอุปกรณ์เขาก็พร้อมของเขาอยู่แล้วแต่พอน้องมนบอกว่าเดี๋ยวจะสื่อผ่านแฟ้มเล่าให้ฟังผ่านแฟ้มปั๊บเนี่ยพอเขาก้มเพื่อจะหาแฟ้มของเขามาเนี่ยไม่เลยเราบอกคุณมนพอดีผมเตรียมมาพอดีแล้วก็หยิบของเราให้เพื่อหนึ่งเพื่อให้พจน์เปกเห็นว่าเฮ้ยเราจริงนะไม่ใช่แต่เราทำเล่นๆอาศัยคนอื่นตลอดใช่ไหมฮะเขาจะเชื่อมั่นเราอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งอ่ะต่อคุณมนครับค่ะงั้นเดี๋ยวมนขออนุญาตนะคะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าในส่วนของโปรเจกต์ของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะเผื่อคุณรินจะสนใจแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมทำโปรเจกต์ร่วมกันนะคะเล่าให้ฟังครับแล้วก็จะไปอยู่ที่ตรงจุดของการที่จะนำเสนอนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถมาเคลื่อนในธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะพูดคุยว่าอย่างเงี้ยค่ะคือในมุมของธุรกิจตอนนี้นะคะที่โดยเฉพาะเราจะเน้นไปที่ตลาดออนไลน์เลยนะคะโดยเราจะใช้สินค้าเกี่ยวกับนวัตกรรมซึ่งวันนี้มันก็จะมีสินค้านะคะมาให้คุณรินได้เห็นด้วยนะคะว่านวัตกรรมที่สามารถที่แบบสเปรย์หน้าปุ๊บเนี่ยภายใน3นาทีเนี่ยหน้าเด้งเลยคุณรินเคยเห็นสินค้าประเภทนี้ไหมคะค่ะแต่วันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะที่มันจะได้มีโอกาสเนาะได้นำเสนอตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ทำกระแสแรงมากนะคะแล้วต้องบอกได้เลยว่าผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยนะก็จากสินค้าประเภทนี้นะคะครับก็จะเป็นสินค้าพอดีผมเตรียมมาพอดีนะครับคุณม่อนมากนะคะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะชื่อว่านีว่านะคะนีว่าเนี่ยเป็นสเปรย์เพชรผสมทองคำนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ฉีดเลยครับฉีดเลยก็ลองฉีดก็ลองเทสดูนะคะก็คือเราก็จะทำให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเราเทสกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็จะพูดคุณสมบัติคร่าวๆนะคะก่อนนะคะเหมือนกับคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะว่าเป็นสเปรย์เพชรผสมทองคำนะคะแล้วก็สามารถที่ทำให้ผิวหน้ายุบกระชับภายใน3นาทีเลยนะคะสุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นถ้า3นาทีเนี่ยสามารถทำให้คุณรินผิวหน้ายุบกระชับได้เนี่ยสุดยอดไหมคะสุดยอดเลยแล้วที่สำคัญถ้าวันนี้เราสวยแค่คนเดียวคงไม่ได้นะเราจะรีบแบ่งปันให้เพื่อนเลยว่าทุก3นาทีเขาจะมาสวยกับเรานะคะก็มนขออนุญาตเทสนะคะมันก็จะเป็นธรรมชาติรึ๊ดนะคะพอเทสเสร็จปุ๊บค่ะก็เนี่ยนะคะเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างคะผิวหน้ารู้สึกหน้าเหมือนจะยกกระชับขึ้นนะคะข้างนี้นะคะดูรู้สึกไวจังก็แบบพูดก็สมมุติไงเราก็จะคือช่วงนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงที่ทำให้โพสเปกเรารู้สึกเป็นกันเองแล้วเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ช่วงที่แบบเป็นกันเองได้ทดลองสินค้าได้สาธิตสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นครับเนี่ยผลลัพธ์อู้แต่ชัดมากเลยนะคะเห็นไหมคุณพ่อครับชัดมากเลยโอ้โหโยกขึ้นไปข้างเลยนะฮะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวออกไปต้องไปซื้อเลยนะครับตอนนี้เป็นยาย่าไปแล้วนะคะยาย่านะคะก็เนี่ยค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี้ยถ้าเราอย่างเราเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนใช่ไหมคะเวลาเราเคลื่อนสินค้าก็คือแค่เหมือนเราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มันก็เหมือนเป็นเบสพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเราเอาใหม่ให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้พอธุรกิจนี้นะคะมันก็เหมือนกับได้สิทธิผู้บริโภคคืนไปด้วยเพราะว่ากำไรขายปลีกนะถ้าเราขายในตลาดออนไลน์เนี่ยต้องบอกได้เลยนะคะว่ากระปุกนึงเนี่ยนะปกติถ้าเราเห็นกำไรขายปลีกทั่วไปเนี่ยนะหลักร้อย200ก็หรูแล้วใช่ไหมคะแต่สินค้าตัวนี้ต้องบอกได้เลยนะคะว่ากำไรเนี่ย400กว่าบาทนะคะเกือบ400กว่าบาทเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือไม่เคยรู้เรื่องพวกธุรกิจนี้เลยค่ะค่ะไม่รู้เราต้องทำยังไงคะคือจริงๆนะคะเริ่มต้นอย่างวันนี้พอมนแนะนำสินค้าให้คุณรินได้รู้จักแล้วนะคะว่าโอ้ถ้ามันใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ง่ายขนาดนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าการเคลื่อนของเราเขาจะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถที่จะบอกต่อไปได้ง่ายอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราได้แนะนำสิ่งที่ดีให้กับคนที่รอบข้างเราใช่ไหมคะแต่สำคัญเลยค่ะมนมีระบบที่จะช่วยให้คุณรินที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยนะคะสามารถที่จะใช้ระบบตัวนี้แล้วเอาระบบมารับใช้คุณรินเลยนะคะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่หลายคนบอกเลยว่าเป้าหมายชีวิตเป็นยังไงบ้างคุณรินมีเป้าหมายยังไงบ้างมันมีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายนั้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวมันจะโชว์เนาะเครื่องมือในระบบนะคะให้ดูนะคะคร่าวๆก่อนนะคะว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราแค่นะคะทำหน้าที่คุณรินแค่ทำหน้าที่อย่างเดียวเลยนะคะคือการเรียนแบบทำซ้ำนะหรือพูดง่ายๆว่าถอดแบบ 100% นะคะแล้วสำหรับคนที่ไม่มีเวลาล่ะคะแล้วจะจัดสรรยังไงคะเวลาที่เราต้องมาเข้าระบบหรือว่า
อะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆตอนนี้นะคะระบบเนี่ยเราสอดคล้องไว้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบของการประชุมทางนั้นออนไลน์นะคะแต่ในส่วนของออฟไลน์มันต้องบอกอย่างนี้ค่ะสำคัญเลยจริงๆอ่ะเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาที่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าวันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราได้โอกาสจากตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถจัดสรรเวลาได้ด้วยตัวเองนะถ้าคุณรินได้ศึกษาระบบระบบจะสอนให้คุณรินสามารถจัดสรรเวลาเพื่อให้สร้างเป้าหมายที่คุณรินเนี่ยนะคะเข้ามารับโอกาสที่นี่ได้แน่นอนนะคะตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกว่าการเคลื่อนที่มันครบองค์รวมแล้ววันนี้องค์ประกอบที่นี่อย่างที่มนเกริ่นไปในช่วงต้นเนาะว่าองค์ประกอบที่เนี่ยครบถ้วนจริงๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของการเริ่มต้นอย่างเช่นซีดีเห็นไหมคะถ้าไม่มีเวลาแต่มนเชื่อเลยว่าเวลาของซีดีเนี่ยอยู่กับคุณรินที่สามารถเปิดได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็สามารถโอ้ขับรถไปฟังนะคะหาเวลาฟังเหมือนจากเดิมอาจจะฟังซีดีเพลงทั่วไปเนาะเราลองมาฟังซีดีที่มันจะสร้างเป้าหมายกับชีวิตของเรานะคะมันก็จะสามารถสอดรับกับชีวิตประจำวันของคุณรินได้แน่นอนและสุดท้ายมันเชื่ออย่างนี้ค่ะเวลามันจะถูกจัดสรรลงล็อกโดยอัตโนมัติหากคุณรินเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์แล้วก็เห็นโอกาสของตรงเนี้ยอย่างชัดเจนว่าระบบของเรามีเสน่ห์จริงๆนะคะนะก็อย่างที่เนาะวันนี้ค่ะทางคุณอาจารย์โมเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสเนาะมาร่วมทำธุรกิจกับมนระยะหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็มีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนในระยะเวลารวดเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวคงมีโอกาสคงได้แชร์ให้คุณโมแชร์ให้ฟังค่ะตอนแรกก็จริงๆก็ทำมาเยอะแยะมากมายน้องนินอย่างที่เธอก็รู้พอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าเรากำลังมองหาว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วเราสามารถที่จะได้เวลาได้เงินแล้วได้เที่ยวโดยเฉพาะเที่ยวไม่เสียตังค์อันนี้คือเกณฑ์วัดของผมที่ผมได้ตัดสินใจทำธุรกิจนี้พอเข้าสู่ธุรกิจนี้ตอนแรกก็คิดว่ามันยากแต่พอจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยมันมีระบบมีซิสเต็มผมสำเร็จบอกพูดกันตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนเก่งเลยแต่มันมีระบบ 3Sที่จะคอยสนับสนุนตัวเราให้ทำงานง่ายและองค์กรพวกเราทำงานง่ายและที่สำคัญตอนนี้มันมีโซเชียลอีคอมเมิร์ซโดยผ่านแองเจิลยูที่เป็นระบบในการทำตลาดแนวใหม่ที่ทำให้เราง่ายขึ้นในการสร้างธุรกิจเท่านั้นเองผมก็ประสบความสำเร็จแล้วได้รับการสนับสนุนจากคุณมนด้วยในการช่วยเหลือในช่วงแรกในการสร้างธุรกิจเท่านั้นครับครับโอเคครับก็เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งคุณรินก่อนนะครับนะโอเคไปพบกันใหม่นะคะครับไปเชิญครับเดี๋ยวนะคุณรินอย่าเพิ่งไปนะฝากซีดีฝากโบชูเขาเรียกว่าฝากสื่อแล้วก็เดินส่งนะครับซีดีที่คุณมนให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยในนี้มันจะมีเนื้อหาอยู่4เรื่องใหญ่ๆซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะตอบโจทย์ความเข้าใจที่รินจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนแล้วก็มีแผนพับสินค้าด้วยมีแผนพับประวัติของบริษัทและแผนด้วยมันสำคัญมากอันเนี้ยดูให้ได้หาจัดหาเวลาดูให้ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นทั้งชีวิตที่ค้นหามาอยู่อาจจะอยู่ในนี้ก็ได้เนาะโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับครับโอเคนะฮะทีนี้น้องมนอย่าเพิ่งไปหลังจากส่งคุณนินเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องกลับมาคุยกันต่อกับน้องมนคุณมนที่ได้ผมได้นำเสนอแล้วพูดคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยดูแล้วเป็นไงบ้างครับมีอะไรต้องแก้ไขต้องปรับเปลี่ยนไหมดีนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะสายเนี่ยเวลาเราเจอ prospect ก็จะมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างเงี้ยแต่สังเกตนะคะว่าข้อโต้แย้งของเขาก็จะเหมือนกันเนาะนะคะก็จะเป็นแนวที่เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่โอกาสของธุรกิจเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้อยู่นะคะแต่ว่าวิธีการนำเสนอนะคะก็ทำให้เขารู้สึกเป็นกันเองเนาะสัมพันธไมตรีตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวเราค่ะภาพรวมก็ดีค่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามนะคะก็ติดตามต่อค่ะครับขอบคุณคุณมนมากครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคเขาเป็นนั้นว่าจบการสปอนเซอร์เมื่อกี้เอาเครื่องมือทั้งหมดเริ่มจากเครื่องมือทั้งหมดเราไปทำความเข้าใจก่อนในเรื่องของสตาร์ทในฝั่งสตาร์ทพอเข้าใจปั๊บ
เขาทำการนัดกับอัพไลน์เพื่อมาที่เซ็นเตอร์ใช่ไหมฮะเมื่อกี้อ่ะย้อนกลับอีกทีนึงหรืออาจจะไม่มาที่เซ็นเตอร์ก็ได้จริงๆนัดอัพไลน์เป็นกรณีพิเศษที่จะให้อัพไลน์ไปทำ5สอนตรงเนี้ยให้เราก่อนที่ไหนก็ได้ที่ง่ายที่สุดก็คือที่บ้านเราหรือบ้านอัพไลน์หรือร้านกาแฟไม่ต้องรอเซ็นเตอร์เพราะว่าเซ็นเตอร์มันรอบมันนาน1อาทิตย์กว่าเราจะได้เจอครั้งนึงถ้าเราต้องการธุรกิจจริงๆเนี่ยผมว่านัดเมื่อไหร่อัพไลน์ก็ว่างเมื่อนั้นแหละยกเว้นก็ติดงานอื่นอยู่ใช่มั้ยครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยชัดเจนพอกับตัวเราที่จะทำไหมโอเคไหมพอได้อัพไลน์มาเรียบร้อยพอนัดหมายเรียบร้อยบทบาทที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ผมโปรโมทอัพไลน์แล้วถามนำถามคุณรินจำได้ไหมเมื่อกี้ผมถามว่าธุรกิจเป็นไงบ้างเขาหาพอยให้เจอว่าตกลงเขากำลังต้องการอะไรอยู่แต่จริงๆระหว่างที่ผมอยู่กันมาเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ยผมรู้แล้วว่าพอยเขาคือต้องการอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันบ้านอยู่ใกล้กันฟังสังเกตดูว่าผมจะฟังโทรศัพท์เนี่ยผมไม่เอาขึ้นมาอยู่ในกระเป๋าเลยนะใส่กระเป๋านู่นไว้หรือถ้าจำเป็นต้องวางอยู่บนนี้ก็คว่ำโทรศัพท์ลงไม่พูดคุยไม่รับสายในขณะที่อัพไลน์กำลังช่วยสปอนเซอร์และก็พูดเสริมหรือใช้ภาษากายแทนภาษาพูดนี่คือบุคลิกภาพที่จะทำให้ prospect ของเราเชื่อมั่นเรามากขึ้นว่าเราจริงนะครับไม่ใช่ฝากคุณมนเสร็จคุณมนพอดีพี่หิวมากเลยพี่จะไปกินข้าวโลตัสก่อนเป็นไงฮะคุณนินก็จะคิดยังไงฮะเฮ้ยมันเอาเรามาฝากไว้กับใครวะเนี่ยนึกภาพออกไหมมันสำคัญมากนะประเด็นนี้เตรียมสื่ออุปกรณ์ซีดีอะไรต่างๆแฟ้มปากกาจริงๆต้องมีการจดด้วยนะจดโน้ตว่าอัพไลน์เขาเปิดใจยังไงเขาพูดอะไรที่เราทิกที่เรายังไม่เข้าใจนี่เราต้องจดด้วยนะครับแล้วก็คุณมนให้ผมไวไอจอยเห็นไหมฮะเมื่อกี้คุณมนให้ผมไวไอจอยเพื่อคุณรินจะได้รู้ว่าผมทำมาอย่างไรถึงสำเร็จเพราะถ้าผมไปเล่าให้คุณรินฟังเองที่บ้านคุณรินอาจจะพูดนึกในใจนะอาจจะไม่พูดก็ได้บอกมึงไม่ต้องมาโม้ให้กูฟังหรอกแต่บรรยากาศนี่มันคือบรรยากาศในการทำงานร่วมกันโอเคไหมนะครับแล้วเสร็จฝากสื่อเดินส่งแล้วก็ชวนเข้าประชุมเมื่อกี้ผมลืมไปนิดนึงลืมชวนเข้าที่ประชุมอ่ะสรุปก็คือการสปอนเซอร์เมื่อกี้แบบ2-1เมื่อกี้เนี่ยสังเกตดูว่าเราเช็คหาความต้องการฟังเนื้อหาเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรอยู่ในใจเขานะครับแล้วก็อธิบายรูปแบบธุรกิจคร่าวๆของเราให้เขาฟังแล้วก็โปรโมทอัพไลน์พูดประวัติส่วนตัวของอัพไลน์ของคุณมนเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราควรโปรโมทอัพไลน์จบก่อนที่ตัวอัพไลน์จะมาถึงมันวางแผนตรงนี้ดีๆแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรบอกก็คือบอกว่าไม่ต้องกังวลนะฟังธรรมดาธรรมดาเฉยๆเธอไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าเรามาพูดคุยธุรกิจกันถ้าเธอเห็นว่ามันเป็นไปได้สำหรับเธอก็โอเคถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราถึงได้ฝากสื่อไว้ตอนท้ายไงไม่ได้หมายความว่าจับมือสมัครเลยตอนนั้นแต่ถ้าสมมุติเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆก็จับสมัครเลยถ้าก็บอกเอ้าถ้างั้นพี่ไม่รอแล้วไม่ไปเซ็นเตอร์แล้วเอาเลยพี่จะสมัครเลยอ่ะก็สมัครไงมันเวลาไปนาอย่าลืมไถนะครับไปจะไปไถนาตั้งใจออกจากบ้านเนี่ยจะไปไถนาแต่ลืมคันไถไว้บ้านได้ไถไหมไม่ได้ใช้เอาไว้ดีนะครับเพราะนั้นอ่ะโปรโมทอัพไลน์ก่อนให้ผู้เข้าใจรายละเอียดของธุรกิจแล้วก็เตรียมอุปกรณ์จดเนื้อหาที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการสปอนเซอร์ครั้งต่อไปจำเป็นต้องจดต้องจำนะครับไม่ควรรับสายโทรศัพท์อันนี้พูดไปแล้วเมื่อกี้อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเนี่ยก็มีสื่อหลายอย่างนะแฟ้มพวกนี้คือต้องเตรียมไปหมดสินค้าก็ผมว่าตัวที่ง่ายที่สุดก็คือตัวเมื่อกี้นี่แหละเนาะไอ้ดีว่าแต่จริงๆผมไม่มีดีว่าอย่างเดียวนะเนี่ยถ้าเขาบอกอ๋อมีแต่สวยๆเหรอฉันไม่ค่อยชอบนะสวยๆฉันไม่ชอบฉันชอบแปรงฟันอ่ะก็มีนะก็แกะกล่องตรงนั้นให้เขาดูเลยแล้วก็ให้ดูทีละล็อกเลยว่าอ่ะข้างในมันมีฟอยอยู่นะนี่ดูกล่องนะแกะได้ไหมเนี่ยถ้าสมมติอ่ะช่วงจังหวะที่โพสไปคนนี้ต้องการเห็นสินค้าตัวนี้สมมติอ่ะประเมินแล้วเฮ้ยไอ้ดีว่าเนี่ยไม่โดนกับเขาแน่เนี่ยสินค้าของเราเนี่ย7 แอคชั่นเนี่ยนะมีสมุนไพรอยู่7 รายการเนี่ยดูสิมีตัวล็อกสินค้า
ล็อกไว้อย่างดีอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ตลาดสวยงามแล้วอุชาเนี่ยอุชามีพลาสติกมาหุ้มตรงนี้อีกนะเนี่ยของเดียวต้องควรไม่มีนะแบบเนี้ยอันนี้มีล็อกตรงนี้ให้อีกแล้วล็อกตรงนี้ไม่พอเนี่ยเขาใส่ใจถึงขั้นมีฟอยล์อยู่ในนี้อีกย่อเข้าไปไหมมีบางที่ก็เท่านั้นก็ดึงตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็พี่ให้เขาลองผ่านหน้าอย่างเงี้ยละเอียดเราก็พูดสรรพคุณไปโอเคไหมง่ายๆหรือถ้าไม่งั้นถ้าเขาบอกจะสมัครเลยเนี่ยก็สมัครก็เนี่ยตอนนี้ฟรีค่าสมัครด้วยแล้วได้นี่ด้วยน้ำยาร้านจุดซ่อนเร้นโอเคไหมปิดการสปอนเซอร์ได้ก็ปิดไปเลยนะครับแต่ถ้าปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเตรียมคำพูดไวจอยเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกเพื่อความมั่นใจของโค้ชเป็ดของเราฝากสื่อเดินส่งข้อแค่นี้ที่สำคัญก็คือต้องตามหลังจากเขากลับไปแล้วต้องตามภายใน 4-8 ชั่วโมงโอเคไหมส่วนใหญ่แล้วเราฝากไปแล้วก็ฝากแล้วฝากเลยไม่ได้ตามพอตามเนี่ยบางคนกลัวที่จะตามอีกนะโทรไปมันจะยุ่งไหมเนาะยุ่งไม่ยุ่งกันเดี๋ยวก็รู้เองโทรไปเถอะแค่ยกหูโทรไปได้ก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวประสบการณ์มันก็จะสอนเราเองโอเคไหมแค่นี้เองเอาระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของเราโดยเราต้องเป็นคนเริ่มต้นไปกับอัพไลน์ไปแบบนี้สักสามหนสมมติว่าเรายังไม่เป็นเรื่องธุรกิจนี้เลยใครที่เพิ่งครั้งแรกในชีวิตที่ทำธุรกิจนี้ครั้งแรกในการทำเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จะเข้าไหนออกจากบ้านดีเราก็งงๆของเราอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นนัด2ต่อ1ก็คือนัดอัพไลน์ไปด้วย2 1ก็คืออัพไลน์กับเรานัดไปอย่างเงี้ยแล้วไปแล้วเราก็เตรียมตัวของเราไปเพื่อทำการสปอนเซอร์เคสที่1พอหลังจากสปอนเซอร์เสร็จสรรเรียบร้อยเราก็จะอัพเตอร์หลังจากเคสกับอัพไลน์อัพไลน์มีประสบการณ์มีมุมมองไหนที่จะบอกว่าเฮ้ยพี่พูดเยอะไปเมื่อกี้ที่ผมว่าพี่แต่งกายล่อแหลมไปอาจจะมีนะแต่งกายไม่ให้เกียรติโคตรเป็ดอะไรเงี้ยอัพไลน์แล้วแต่เทคนิคของอัพไลน์ที่เขาจะบอกเราเพราะนั้นอัพไลน์บอกอะไรก็ไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามทำตามรับรองว่าสำเร็จประเด็นมีอยู่แค่นี้เองนะครับในการไปทำงานว่าทำกับอัพไลน์สักสามครั้งหลังจากนั้นอัพไลน์อาจจะไปช่วยหรือไม่ไปก็สุดแล้วแต่ของอัพไลน์หลังจากนั้นเราก็ไปเองหนึ่งต่อหนึ่งหรือพอไปหนึ่งต่อหนึ่งได้หลังจากนั้นเราก็จะไปกับดาวไลน์เพื่อไปหาโค้ชเป็ดเราก็จะสนานขึ้นแล้วง่ายๆแค่นี้เองแต่สำคัญเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดไม่ได้เลยถ้าเป้าหมายไม่มีเพราะนั้นมันต้องมีผลมากพอว่าฉันจะทำมันเพื่ออะไรโอเคไหมทุกคนมีเป้าหมายไหมครับมีเราต้องสำเร็จร่วมกันใช่ไหมครับใช่แล้วทุกวันนี้สีไทยได้บวชเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอัปเดตใหม่เยอะแยะมากมายที่ดีวันดีคืนอย่าละสายตาจากเป้าหมายโดยเด็ดขาดนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านทุกคนเห็นไหมเห็นขอบคุณท่านครับ